สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมดูคิวแฟนบีนะครับก็วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกมพิกกี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนนะครับเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับของเกมนี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราให้อาหารก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวนะผมให้อะไรไอเวโปรตีนอ่ะนี่มันแรงนะครับโอเคตอนนี้เวลคือ15แล้วนะครับผมแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับเพราะวันนี้เราน่าจะได้ผสมพันธุ์หมูนะครับผมก็เราต้องเตรียมการก่อนนิดนึงนะเพราะว่าทันทีที่เราผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บผมจะเตรียมข้อทันทีแล้วข้อปุ๊บเราต้องรีบใช้น้ำยาเร่งโตทันทีก่อนที่จะมีคนมาขโมยใช่เข้าใจยังครับเข้าใจสถานการณ์เพราะว่าเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีใครแอบมามองแบบส่องฟาร์มเราตอนไหนแล้วเขาแบบอาจจะแบบจิตอกุศลก็ได้นะครับเพราะงั้นเราต้องรีบหน่อยนะโอเคเพราะงั้นหมูอันนี้เราต้องเตรียมพร้อมนะครับโอเคผสมพันธุ์กับหมูข้างๆกันโอเคแล้วทีนี้ก็รอบำรุงครรภ์โอเคเอาละครับทีนี้ก็เตรียมข้อทันทีปึ๊บโอเคตอนนี้เราต้องรีบหน่อยนะโอเคหมูข้างคาวคู่หมูข้างคู่ดวนเร็วcome on man no come on please โอเคได้หนึ่งตัวเร็วหนึ่งตัวเร็วเดี๋ยวขโมยเร็วใจเย็นอย่าเพิ่งดูโอ้ yes โอ้เนี่ยเขาความระบบของเกมนี้ฮะเพราะเราแวงอะเราไว้ใจใครไม่ได้เขาเดี๋ยวเขามาส่องฟาร์มเราแล้วเขาแบบจิตอกุศลนะคิดจะขโมยนะครับก็ผลจากเมื่อกี้ทำให้เราได้หมูข้างคาวเพิ่มนะทำให้ตอนนี้เรามีหมูข้างคาว3ตัวแล้วนะว้าวก็ดีเพราะเราจะให้ฟาร์มกลายเป็นนั่นเลยฟาร์มของเขาก็จริงๆผมไม่รู้นะว่าผมจะได้ทำไอซีนี้อีกกี่พาร์ทนะครับเพราะว่าคือตราบใดที่มันยังไม่มีอัปเดตยังไม่มีหมูใหม่เพิ่มมันก็เหมือนเดิมเนาะนะครับเดี๋ยวก่อนใบเป็นรวมเรามีใช่ป่ะโอเคเอาใจนี่เพราะเราไม่เอาคากิเย้พอไม่แคร์เพราะคากิยังไม่แคร์อยู่แล้วนะโอเคเราจะได้ตังค์อีก 50,000 นะหมูสันนอกสันนอกเอาคากิเนี่ยเอาอ๋อไม่มีโอเคไปรูปหมดแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับมันต้องรอเหรอมันต้องรอ30ชั่วโมงเลยป่าวไม่ใช่30ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับเรารอครึ่งชั่วโมงถึงจะเสร็จนะโอเคเราทำอะไรต่อดีหลังจากที่เราได้หมูของข้าวเพิ่มอีก2ตัวนะใช่ผมจะไปกดไอ้โบนัสรายวันนะจริงๆอ่ะผมอยากจะทดลองนะครับวันเนี้ยผมจะทดลองว่าเราจะต้องใช้เงินกี่บาทนะต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะได้หมูแกะนะครับผมคือผมอยากรู้ว่าอัตราการออกของมันอ่ะมันเท่าไหร่นะอาจจะแบบ 1% เงี้ยอารมณ์เหมือนเกียร์7ดาวของ Ranger นะครับผมอยากจะลองตรงนี้ไงส่วนไอ้เหรียญ E ช่างมันนะถึงมันจะมีไอ้ของเราจากไอ้นี้ก็จะดูว่าจะต้องหมดกี่แสนนะถึงจะได้หมูแกะก็นะอ๋อใช่ผมย่อยแล้วเนี่ยมันก็ดีละเจ๊ตกใจว่าทำไมเหลือ11ผมเอาไปแปรรูปดีกว่าโอ้ดีอันนี้ดีมากอย่าเลี้ยงตัวเบอร์กันดีมากเป็นของที่ดีนะข้อดีของการที่เรามีหมูพิเศษในฟาร์มเยอะฮะแล้วเวลาผสมพันธุ์อ่ะเขาต้องจ่ายอย่างต่ำ 20,000 น่ะเวลาถ้าผสมพันธุ์กับหมูพิเศษเราต้อง 20,000 น่ะทำไมมันโอ้ชาชิบหายเอา
ือผมกดสแปมไม่ได้ไงกดสแปมปุ๊บมันก็จะนี่ฮะแล้วก่อนจบผมคงต้องทำให้ถึงเวลสัก16อ่ะครับผมเราค่อยเป็นค่อยไปครับผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรว่าเกมต่อยได้แต่เกลือนะแล้วเกลือยังใช้ไม่ได้เลยนะจริงๆผมก็งงกันว่าทำไมเขาให้เกลือมาทั้งที่เกลือยังใช้ไม่ได้ก่อนแต่ดีดีดีชอบอย่าเร่งโตของดีมาอีกเยอะๆมาเยอะๆดีมากดีมากโอ้โหแจกว่ะการที่เรามียาเลี้ยงโตเบอร์กลางมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับก็อารมณ์พอๆกับไอยาเพิ่มทันทีอ่ะขวดหนึ่งก็คือแบ่งเป็น2ขวดผมอยากรู้จริงอัตราออกหมูแกะมันเท่าไหร่อ่ะอาจจะน้อยกว่า 5% ดูจากผมดูจากอัตราการออกนะเพราะว่าประมาณ1เปอร์อ่ะ1ใน100ป่ะเดี๋ยวถ้าช่วงเนี้ยครับมันยังไม่มีอัปเดตอะไรกับเกมมากผมอาจจะพักไอ้ซีนี้สักพักนึงแล้วผมเดี๋ยวรอมันมีอัปเดตอะไรใหม่ๆเพิ่มมาค่อยกลับมาทำนะผมคิดว่ามันอาจจะน่าเบื่อกันไปนะพอมันกันจะได้หมูแกะตัว มันจะเล็งเบาที่ตลอดเลยไม่ตอนนี้คือไม่นมก็บาวนี่ไม่ก็เกลือเลยผมจะผ่านให้หมดดิได้ปะผมผ่านให้หมดเลยกันเพราะว่าเดี๋ยวยังไงถ้ามีคนมาผสมพันธุ์เดี๋ยวผมก็ได้20,000ฟรีอะนะหมูพิเศษเราเยอะพร้อมให้ผสมพันธุ์นะผมพร้อมให้พวกคุณผสมพันธุ์ฟรีเพราะว่าอัตราออกมันไม่ใช่ 5% มันไม่ใช่มันน้อยกว่านี้มันไม่ใช่ 5% อารมณ์เหมือน 0.5 นะอารมณ์เหมือนแบบแม่ทับทองในประเทศเรา3กุ๊กอ่ะใกล้เคียงเลยอัตราออกใกล้เคียงกันเลยเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ยผมอยากรู้หน่อยเกลือ36อันนี้อีก8โอ้ใช่ได้ผ่านไปแล้วเกือบ 200,000 นะยังไม่ได้เลย 200,000 นะยังไม่ได้หมูแก่เลยแค่2ดาวหัวยังหนาอารมณ์คล้ายๆแบบแม่พันธุ์ด้วยหรอแบบแม่พันธุ์เหมือนหมูตัวโตก็แบบน่าจะไม่ออกอะหมดงบประมาณละหมดงบประมาณแล้วไม่ออกเลยวู้ไม่ออกเลยผมกดนี้แก้เข็ดด้วยเวย์โปรตีนขนมปังไอ้หมูแกะไอ้นี่ก็คงไม่ต่างกันนะน่าจะยากเลยสามพันกดให้หมดเลยผมอะไรเนี่ยแบบแปรรูปพรีเมียมจะได้ใช้ในอนาคตนะไม่แน่อ่ะสุดท้ายละโอเคเวโปรตีนก็ดีอ่ะการเพิ่มน้ำหนักหมูมันคงจะช่วยอ่ะนะผมเวลาเพิ่มน้ำหนักหมูมันจะยิ่งน้ำหนักหมูเยอะก็ยิ่งขายได้ตังค์เยอะขึ้นครับแต่ผมคงไม่มานั่งขายพวกหมูพิเศษนะจะให้เปิดฟาร์มของคาวผสมพันธุ์ไม่ได้นะตังค์หมดผ่านหมดแล้วนะครับโอเคถ้างั้นช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมไปเนี่ยคือแต่คนเขาอัพเวลไว้ไวนะไวมากครับผมสามสิบสองสองนวดอีกโอเคนี่นวดไปแล้วมาเราไปเลย5ชั่วโมงนี่หมูมาตามเลยสุดจัดได้60สวยนะคือยิ่งหมูเยอะฮะยิ่งหมูเยอะเวลานวดแล้วเวลมันแรงมากเลยนะผมที่ผมสังเกตเราต้องนวดพวกนี้แหละนะเวลถึงจะแรง
ต่เวลาให้ข้าวเนี่ยให้ข้าวมันจะไม่เยอะเท่าไหร่โอเคคนนี้นั่นไปละ44-6ชั่วโมงเวลไว้ไวโดนไปแล้วโหน่าจับมากเลยแต่ผมบอกแล้วว่าผมคนดีครับผมไม่จับหรอกคือผมไม่ล้างแค้นหรอกครับเว้นแต่ผมถ้าผมรู้ว่าใครนะปกติผมไม่ค่อยนั่นโอ้ยหมูมันบั๊กชิบหายหมูเขาบั๊กผมทำอะไรไม่ได้โน no. เรารีได้ไหมไม่ได้7ชั่วโมงเวลผมจะขึ้นไหมขบอนแมนเจ็ดชั่วโมง6ชั่วโมงต้องหาพวก5-6ชั่วโมงจะเลี้ยงได้ให้ไปแล้ว4ชั่วโมงอ่ะอีกสักคนครับตัว50โหหมูเจสัน2ตัวสุดยอดเลยอ่า24 36อีก60โอเคครับเวลน่าจะขึ้นครับทีน่ากลับไปโอเคเวลพุ่งอะเวล16นะโอเคเอ้ยไม่10เดี๋ยว240ตัวนะ215เดี๋ยวก่อนผมทำอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมเวลมันขึ้นล่ะเดี๋ยวผมทำไปผิดไหมผมต้องรีโอเคต้องรีถึงจะนั่นได้นะโอเคอ่ะก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะผมก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตัดคลิปอยู่ดีนะผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ดูจนจบนะครับก็ไม่รู้จะกลับมาทำซีรีส์ตอนไหนนะก็จนกว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆนะผมมีอะไรที่แบบทำให้เราสนใจนะครับก็หลังจากนี้ผมคงแบบฟาร์มเวลแบบรอบๆแล้วนะฮะแบบยาวๆนะครับสักสักจนถึงสัก30อ่ะยังต่ำถึงสัก30ถึงจะโอเคนะครับประมาณนี้ผมขอบคุณมากจริงที่ดูจบนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับไปเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยครับก้าวสู่20,000ซับด้วยกันนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาก่อนครับบ๊ายบายครับ